สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงโปรโตไทป์นะคะโปรโตไทป์มันคือการจำลองนะใน UX UI Design เนี่ยเราบอกว่ากระบวนการการออกแบบเนี่ยเราจะต้องมีการประมวลผลบ่อยๆถูกไหมคะการประมวลผลบ่อย,อยๆเนี่ยเราจะรอจนกระทั่งซอฟต์แวร์ผลิตเสร็จมันก็ไม่ได้เขาก็เลยบอกว่ามันต้องใช้โปรโตไทป์โปรโตไทป์เป็นอุปกรณ์ นะที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้ใช้ว่าสิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยมันถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นโปรโตไทป์ใน UX/UI มันก็เลยมีหลายแบบนะก็แล้วแต่ว่าช่วงไหนเราจะเลือกใช้โปรโตไทป์แบบไหนนะอย่างที่เห็นตรงนี้มันแบ่งโปรโตไทป์ออกเป็น low fidelity แล้วก็ high fidelity low fidelity ก็คือการที่โปรโตไทป์เนี่ยใช้เวลาและใช้งบประมาณน้อยในการผลิต นะจะเห็นตัวอย่างด้านขวามือตรงนี้ uh, low fidelity prototype ก็คือพวก uh, screen sketch นะคะก็คือการร่างการร่างหน้าจอนะหรือจะเป็น wireframe พวกเนี้ยคือการที่เราวาดออกมาอย่างรวดเร็วว่าหน้าจอที่เรา,เอ,าออกแบบจะมีหน้าตายอย่างไงเมนูวางตรงไหนนะ wireframe ก็จะเป็นตัวที่บอกคร่าวๆเลยข่าวดำว่าเมนูวางตรงไหนนะแล้วก็ส่วนเนื้อหาจะอยู่ตรงไหนบ้างให้ผู้ใช้ได้เห็น หรือบางครั้งจะเป็นการที่ทำสเก์ออกมาให้เห็นหน้าตาสีสันที่ว่า,าตัวตัวสิ่งที่เราจะกำลังผลิตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนสตอรี่บอร์ดนะก็จะไม่ใช่แค่หน้าตาละแต่เริ่มจะมีเรื่อง เรื่องราวนะให้เห็นโฟล์การทํางานว่าอะถ้าทําอย่างนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นสตอรี่บอร์ดมันเหมือนกับการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นช่องๆแล้วก็มีคําอธิบายข้างล่างว่าตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่ให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เราผลติตเนี้ยมาให้เขาใช้มันจะมีผลกับเขาอย่างไรบ้างนะนี่คือความแตกต่างระหว่าง w i ยเฟรมสเกจแล้วก็สตอรี่บอร์นะ,อะพอเริ่มมาอยู่ตรงกลางๆแล้ นะตรงนี้จะเริ่มไม่ใช้กระดาษอาจจะเริ่มใช้ตัวม็อกอัพที่เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาจจะไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ที่ที่จะเป็นโปรดักต์สุดท้ายแต่อาจจะเป็นเอ้ยดินน้ำมันปั้นหรืออาจจะเป็นกล่องเนี่ยล้ำอบวูดตัวนี้เขาจะเอาแบบเหมือนกับว่าเอ่อไม้มามาทำให้มันได้ขนาดถ้าเราจะทำอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวหนึง่งเช่น p p o o n นะะเขาก็อาจจะยังไม่ได้ไปซื้อเหล็กซื้อแก้วซื้ออะไรจริงๆแต่ว่าเอาไม้มาจำลองดูว่าถ้าขนาดเท่านี้ผู้ถือจะถือแล้วโอเคไหม นะหรือบางคนบอกว่าเอยเอาฟีเจอร์บอร์ดหรือกระดาษแข็งมาตัดให้เป็นรูปร่างให้มีขนาดเท่าของจริงนะแล้วก็นำมาใช้ให้ผู้ใช้เห็นโปรโตไทป์ที่เป็นค์ดบอร์ดว่าถ้าเป็นอุปกรณ์จริงๆของเราเนี่ยขนาดมาจากขนาดเท่าไหร่แล้วใช้แล้วถนัดมือไหมมีปัญหาอย่างไงบ้างคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ใช้สามารถให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับสิ่งที่เราออกแบบได้อย่างรวดเร็วนะคะ จะสังเกตเห็นว่าพวก Low f i d e l i t y เนี่ยจะใช้กระดาษวาดสีประมาณนี้แต่พอเริ่มมาตรงกลางๆจะเริ่มมีอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจจะเป็นไม้หรือกระดาษแข็งนะพอเริ่มเข้ามาถึง High high f i d e l i t y เริ่มจะใช้คอมพิวเตอร์พอเริ่มใช้คอมพิวเตอร์มันก็จะเริ่มใช้สกิลต่างๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นเริ่มมี Animation นะคะกดอันนี้แล้วไปหน้าไหนต่ออย่างช่วอย่างพวก powerpoint นะฮะหรือเป็นวิดีโอซิมูเลชันเลยก็ได้นะฮะก็ค,ค,คืออัดวิดีโอแคปหน้าจอเราก็าเห็นภาพกดตรงนี้แล้วจะไปไหนต่อนะะเริ่มเหมือนจริงมากขึ้นเรื่อยๆตัว High f i d e l i t ีเนี่ยจะเริ่มทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าอา้าวซอฟต์แวร์มันจะเป็นอย่างนี้นะบางครั้ง High f i d e l i t ีเขาอาจจะใช้ โปรแกรมที่เป็น Product สุดท้ายมาพัฒนาก็ได้เช่นเราบอกว่าเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ตัว Prototype เขาอาจจะพัฒนาจาก Flutter แต่อาจจะเริ่มทำทีละส่วนนะตรงนี้จะเริ่ม High f เ d อร์ทีเพราะว่ามันเริ่มใช้เงินแล้วก็ใช้งบประมาณใช้เวลาของนักออกแบบค่อนข้างเยอะหรือจะมี Developer เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะอันนี้คือจะให้เห็นความแตกต่างของ Proto t ท p e แต่ละชนิด จาก low fidelity ที่ใช้เวลาใช้งบประมาณน้อยๆมาถึง high fidelity ที่อาจจะใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรม m i n g ที่เป็นภาษาของ Product สุดท้ายเลยก็ได้นะอันนี้จะเรื่องของออความหลากหลายของ prototype แล้วทำไมเราต้องใช้ prototype ่ะอย่างที่อาจารย์เคยบอกไปแล้วว่าเฮ้ยผู้ใช้เนี่ยเขาจะสามารถให้ feedback ได้อย่างไร นะถ้าเราจะมีแต่แค่ตัวหนังสือ l i สต์ฟังก์ชันว่าเนี่ยคือ1234คือซตแวรที่เรากำลังจะพัฒนาให้เขานะเขาจะนึกภาพออกอยากมากเขาจะอ๋อโอเคเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้ได้ได,ได,ได้นึกออกนะว่าเนี่ยคือสิ่งที่ฉันต้องการแต่เวลาใช้งานจริงๆ มันมากกว่าคําพูดอะค่ะหนหกือไหมคะก็คือเขาจะต้องเห็นเฮ้ยทําไมให้เพิ่มคนอย่างนี้อะทำไมไม่ไม่กดปุ่มนี้แล้วก็ขึ้นมาให้เห็นเลยว่าคนคนนี้คือใครหรือพิมพ์กอไก่แล้วก็ขึ้นชื่อเขามาให้เลยเนี่ยคือผู้ใช้จะหวังอีกแบบหนึ่งอะค่ะหน้าจอหน้า UI การการ ปฏิสัมพันธ์การนาวิเกชันของผู้ชายเขาก็จะมีความคาดหวังของเขาเพราะฉะนั้นการที่เราเอาโปรโตไทป์ให้เขาได้จับได้ต้องได้เห็นได้ชี้ว่าเอ้ยฟอนต์ตรงนี้มันเล็กไปนะสีอันนี้มันไม่เหมาะสมกับบริษัทแล้วนะมันคือสีคู่แข่งของเราหรือ,เ,อ,อเมนูตัวนี้มันใช้บ่อยขยิบมาตรงนี้ได้ไหมถ้าเรามีอะไรให้เขาได้จับต้อง mm. เช่นโปรโตไทป์เขาจะสามารถให้คำแนะนำแล้วก็ประเมินผลสิ่งที่เราออกแบบได้ดีขึ้น อ่าอันนี้คือหลักที่สําคัญเลยแต่ถ้าเราบอกว่าก็ไม่ได้เจอผู้ใช้อ่าถ้าไม่ได้เจอผู้ใช้ทีมเมมเบอร์เราเองระหว่างทีมดีไซน์กับทีมเดฟก็สามารถใช้ในการสื่อสารได้เช่นกัน ในขณะเดียวกันระหว่างที่เราออกแบบ UI เป็น Wireframe หรือจะเป็นทำ Prototype ต่างๆเนี่ยมันทำให้นักออกแบบเองเนี่ยได้ประมวลผลถ้าเขาเทำ Cognitive Walkthrough ลองคิดว่าถ้าเขาเป็นผู้ใช้แล้วเห็นหน้าจอแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงแม้แต่นักออกแบบนักแบบเองก็สามารถ Reflect ก็คือ,อ,อสะท้อนกลับมาได้ว่าสิ่งที่เขาออกแบบเนี่ยมันดีหรือไม่ดีผ่าน Prototype ตัวนี้มันทำให้เขาติ้งให้เขาคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เพราะฉะนั้นใน UX UI design prototype เป็นคีย์สำคัญเลยที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วเราจะถามว่าเรา prototype จะมาจำลองอะไรล่ะอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเราจะวัดอะไรเลยค่ะเราอยากจะวัดเรื่องเทคนิคนะ,คะเราก็สามารถทำโปรโตไท p e ที่ออกแสดงให้เห็นถึงเทคนิคได้ นะหรือเราอยากทำให้เห็น workflow นะก็ทำหน้าจอกดปุ่มนี้แล้วไปหน้าไหนนะหรือให้เห็น layout ตัวหนังสือตัวเล็กตัวใหญ่สีต่างๆเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าช่วงนี้ของกระบวนการพัฒนาเนี่ยเราจะจะ วัดอะไรอยากให้ผู้ใช้ประเมินอะไรเราก็เลือกโปรตไทป์ที่เหมาะสมในการประเมินสิ่งนั้นน,น,นะเช่นออตอนนี้เราเยังได้ requirement ยังไม่เพียงพอเราอาจจะบอกว่าถ้างั้นเราขอวัด workflow หน่อยละกันว่า ผู้ใช้ทำงานอย่างนี้จริงไหมสเตปหนึ่งสอสามสี่เราก็เลือกโปรโตไทป์แบบ wide frame มาก่อนนะให้เขาเห็นวา่า่เรามีเมนูอย่างนี้กดปุ่มนี้แล้วไปอย่างนี้กดอ u u m m t ฟอร์มแล้วมันจะเห็นหน้ายอย่างนี้ให้เขาเห็นว่าการทำงานมันมี flow การไหลการ navigation เป็นยังไงอันนี้ก็คือเลือกเลือกเลือกโปรโตไทป์ที่เหมาะสมกับการประเมินนะชนิดของโปรโตไทป์อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่ามันมี Low f i d e l i t y กับ high f i d e l i t y ใช่ไหมคะ โรคือ,อประหยัดนะคะประหยัดเวลาประหยัดงบประมาณในการพัฒนาก็เป็นกระดาษวาดภาพธรรมดา High Fidelity ก็เริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้อง High Fidelity มันแบ่งแยกออกไปอีกเป็น Evolutionary กับ Throw away Evolutionary มันมาจากคำว่า Evolve นะก็คือการที่เราบอกว่าเราใช้ภาษาสุดท้ายที่เราจะพัฒนาซอฟต์แวร์นี้แหละ นะมาทำโปรโตไทป์ทีละส่วนอาจจะวัดเรื่องฟังก์ชันก่อนอบวกลบคำนวณภาษีถูกไหมนะก็เอามาให้เขาลองใช้ดูแล้วก็ถ้าถูกโอเคพัฒนาต่อก็มาทำส่วนอื่นแล้วก็เอามารวมกันจนกลายเป็นดักตสุดท้ายอันนี้คือโปรโตไทป์แบบที่ค่อยๆทำทีละส่วนแล้วก็ประเมินผลทีละส่วนแล้วกใ็ในที่สุดตัวนี้แหละโปรโตไทป์เนี่ยมันจะกลายเป็นดักตสุดท้ายคือเขาจะใช้ภาษาเดียวกันในการพัฒนาโปรโตไทป์กับพัฒนาดักต นะแต่ถ้าเป็น throw away พวกนี้คือทดสอบแล้วทิ้งไปนะอาจจะใช้ภาษาอื่นอาจจะใชออ้ XD ที่มาให้เห็น flow ออกแบบหน้าตาสวยๆวยแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วไปหน้านี้คือให้เขาเห็นภาพการใช้งานมันเหมือนจริงแต่จริงๆแล้ววะยังไม่ได้ใช้ฟัตเตอร์ในการพัฒนาเลยใช้แค่ XD เฉยๆอันนี้ก็คือใช้แล้ว evaluate แล้วประเมินผลแล้วแล้วก็ทิ้งไปก็เลยเรียกว่า throw away uh, high fidelity prototype ะะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า low fidelity เนี่ยมันจะใช้งบประมาณน้อยอประหยัดเวลาถ้าโปรเจกต์ไหนเรามีงบน้อยมีเวลาน้อยๆเราก็จะเลือก low fidelity ประมวลผลง่ายๆก่อน่า sketch นะ,ะหรือ post it นะฮะคาดทำเป็นค์ดสอดทิ้งมาให้เขาประเมินผลก่อนก็ได้นะให้เห็นโฟล์ของการทำงานหน้าจอแต่ละหน้าจอหรือเป็นสตอรี่บอร์ดก็คือเป็นเรื่องเล่ามันการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นช่องชๆอช้อัช,อช,อชอใชนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะอันนี้คือเรื่องของโลฟ f i d e l i t y จะให้เห็นว่าอาจเนี่ยเป็นการทำเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ใช้เห็นหรือวาดหน้าจอเฉยๆนะคะให้เหมือนหน้าจริงเนี่ยคือเว็บนะกดตรงนี้แล้วไปอย่างนี้คือทําอะไรง่ายๆอะนะคะเห็นไหมคะสตอรี่บอร์ดก็จะเริ่มมีเรื่องราวนะว่าอันนี้ใช้แล้วเราจะเกิดอะไรต่อไปนะ,ะออพอเป็น high fidelity เห็นไหมคะก็ไม่ได้ใช้ภาษาจริงนะแต่ว่าเป็นการจำลองอาจจะใช้ Director หรือเ d เข้ามา f flash เข้ามาให้เห็นว่ากดปุ่มนี้แล้วไปหน้าไหนต่อ นะคะคทั้งหมดทั้งมวลนี้โปรโตไทป์มันเป็นสื่อในการสื่อสารนะคะก็คือจะทำให้ผู้ใช้ออมองเห็นแล้วนึกภาพออกว่าเอ้ยเมนทอลโมเดลที่เขาสร้างไว้แบบจำลองที่เขาสร้างไว้ว่าระบบมัน,มนควรจะทำงานยังไงเนี่ยมันตรงกับที่นักออกแบบออกแบบไว้ไหมนะถ้าไม่ตรงถูกไหมคะก็จะมาแก้ไขได้เนี่ยจะเห็นว่าโปรโตไทป์โมเดลเนี่ยจะเป็นตัวช่วยสื่อสารระหว่างนักออกแบบแล้วก็ยูเซอร์โมเดล ะะถ้ามันสําเร็จแล้วนะคะเราก็ส่งไปให้โปรแกรมเมอร์เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ตามออสิ่งที่เราออกแบบได้ดีขึ้นนะ,ะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาแล้วผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้นะ,ะอันนี้คือความสำคัญเลยของโปรโตไทป์นะคะแล้วโปรโตไทป์เองเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรื่อเรียกอีกว่าเวลาเราจะ ทดสอบฟังก์ชันนะเราเรียกมันว่าโอเคอยากได้ vertical prototype นะนะ vertical prototype vertical ค mm ือแนวตั hmm. ้งก็คือมานั่งไ like ลนะ่เช็คลิสต์อะว่าฟังก์ชันที่ผู้ใช้ที่เราสัญญาผู้ใช้เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องหรือ,อยังนะนึกภาพเ,าเวลาเราจะทดสอบฟังก์ชันก็เช่นคำนวณภาษีนะเพิ่มผู้ใช้หน้าตาเป็นอย่างนี้เพิ่มผู้ใช้ถูกต้องไหมผู้ใช้เข้าใจตรงกันไหมเพิ่มวันที่จะให้เพิ่มวันเดือนปีหรือจะ กดคลิกแล้วปฏิทินเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของฟังก์ชันนะคะ v e r t i c a l p r o t o t y p e แต่ถ้าเป็น h o r i z o n t a l ก็คือแนวนอนแนวนอนตรงนี้จะเน้นเรื่อง UI เลยนะคะก็คือสีสันการวางเมนูนะคะหน้าตาตัวนี้คือ horizontal นะคะเวลาเราทดสอบก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เสร็จทั้งระบบ นะเราอาจจะทำเป็นทีละฟังก์ชันได้ทดสอบเวอร์ติ l คอก่อนแล้วค่อยมาทดสอบ h o r i z ONTAL หรือเราจะทำ Combination ก็คือทำฟังก์ชันนี้ให้มันเสร็จ ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ UI เลยแล้วก็ทดสอบพร้อมกันเขาก็จะเรียกว่า combination prototype หรือ scenario prototype ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเเวลาเราทดสอบด้วย prototyping เนี่ยจะมี3าสามวิธีจะทดสอบแค่ฟังก์ชันอย่างเดียวหรือที่เรียกว่า vertical prototyping หรือเราจะทดสอบแต่ UI ก็จะเป็น horizontal prototyping หรือเราจะทดสอบเป็นฟังก์ชันทั้ง UI แล้วก็ฟังก์ชันพร้อมกัน นะอันนี้เราจะเรียกว่า Combination Prototyping นะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่า Prototyping เนี่ยสำคัญมากๆนะในกระบวนการการออกแบบแบบ UX UI โดยเฉพาะออออซอฟต์แวร์แบบใหม่ที่มันจะต้องออกมาเร็วอะค่ะพอออกมาเร็วปุ๊บการสื่อสารมันก็จะต้องเร็วถ้าการสื่อสารเร็วได้ก็ต้องมี Prototype มาช่วยในการสื่อสารเพื่อรับ Feedback จากผู้ใช้ว่าอันนี้โอเคหรือไม่โอเคอย่างรวดเร็วนะ โปรโตไทป์เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารที่สำคัญสำหรับนักออกแบบนักดีซน์นักออกแบบแล้วก็นักโปรแกรมนะคะแล้วก็ผู้ใช้นะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง3คนเนี้ยที่สำคัญเลยนะเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะคะอย่าลืมใช้โปรโตไทป์ในกระบวนการการออกแบบของเราด้วยนะคะโอเควิดีโอนี้อาจารย์ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ